นหนุ่มคนนี้ก็เรียกว่าโสดมาได้สักพักแล้วนะคะสำหรับเป้อารักนั่นเองค่ะแต่เจ้าตัวบอกเลยว่าชีวิตแฮปปี้ดีแล้วก็ยังไม่คิดจะมีรักครั้งใหม่ด้วยค่ะกลับมาใช้สเตตัสโสดอีกครั้งนะคะหลังนักแสดงหนุ่มเป้อารักษ์ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับอดีตหวานใจมิเรียมค่ะเหลือสถานะเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นล่าสุดหนุ่มเป้ได้รีวิวชีวิตโสดให้ฟังนะคะบอกว่าแฮปปี้ดีแต่ยังไม่พร้อมเปิดใจรับรักครั้งใหม่นะคะเพราะว่ายังอยากอยู่กับตัวเองสักพักค่ะน่าจะเป็นผมเองแหละครับที่มองไม่เหมือนกันหลายๆคนอาจจะคิดว่าผมเครียดหรือว่าผิดหวังเรื่องความรักแต่ความจริงแล้วไม่ครับอันนี้ที่ผมพูดน้อยเพราะผมกลัวพูดผิดนะฮะเดี๋ยวโดนแคปไปครับมันเป็นเรื่องคนสองคนแล้วเดี๋ยวผมพูดผิดแล้วโดนแคปข้อความไปเป็นเฮดไลน์ผมจะเสียความรู้สึกตัวเองครับก็เลยไม่ค่อยกล้าพูดอะไรขอโทษด้วยฮะตอนนี้ก็โอเคครับความจริงตอนอยู่กับมิเรียมก็ไม่ได้มีอะไรที่จะทำไม่ได้นะครับอาจจะไม่ใช่ดวงนะครับอาจจะเป็นตัวผมเองก็ได้ครับไม่เลยครับผมคงไม่คิดจะมีแฟนอีกแล้วครับหมายถึงว่าสักพักนึงนะครับ